ที่ทำวันแรกเองแล้วได้สักเท่าไหร่ก็ได้ผมเป็นเจ้าภาพกับคุณเอกพันธ์นะครับแล้วก็ทางผู้ช่วยกัปตันยูก็พร้อมสนับสนุนอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้ว่าถ้ามีน้องซันนี่เนี่ยเคยร่วมงานกับบริษัทไหนอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีวัตถุประสงค์ที่อยากจะเป็นเจ้าภาพเราก็ยินดีนะครับดีฮะที่มันเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้น5วันในการสวดเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเจ้าภาพเนี่ยโอเคเรา2คนก็พร้อมที่จะรับผิดชอบตรงนี้นะครับทั้งหมดตลอดงานแม้กระทั่งเสร็จในการชาปนกิจเลยนะครับเรียบร้อยแต่ผมเชื่อว่าน้องซันนี่เนี่ยมีเพื่อนฝูงเยอะนะครับมีคนที่เพื่อนสนิทมิตรสหายเยอะแยะมากมายครับแต่ตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรคือตอนนี้คือวันนี้ตอนวันแรกเลยนะที่สวดพระอภิธรรมเนี่ยคือเราสองคนคือคุณบินกับผมเนี่ยก็ร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเจ้าภาพให้น้องแต่ถ้าใครต้องการที่จะมาเป็นเจ้าภาพให้กับน้องพูดไปแล้วนี่พูดไปแล้วไม่ใช่เอาให้ชัดเลยว่าติดต่อมาเลยให้ติดต่อมาเลยไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะเป็นแต่ให้ติดต่อมาเลยที่ทางวัดหรือว่าทางคุณแม่หรือว่าทางหลานเขาก็ได้คุณแม่นี่คุณแม่แท้ๆเปล่าไม่ใช่ครับคุณแม่เลี้ยงคุณแม่เลี้ยงมาคุณแม่เลี้ยงแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาเสียไปตั้งนานแล้วเขาไม่มีใครนะครับก็เราเห็นว่าอยู่ในวงการเดียวกันนะครับเคยเจอกันซันนี่เนี่ยเป็นคนไทยผมรู้ว่าในงานตอนนั้นงานของทำไมไม่ร้านในเวลาจะไม่เสียเวลาเขาเจอหน้าแล้วเขามาคุยกับผมเขาก็เรียกพี่ไทยนู่นเนี่ยพี่ไทยหนูไทยพี่เลยนะพี่เนี่ยจะเป็นพ่อม่ายไปตลอดชีวิตอ้าวตอนนั้นอยู่ตอนนั้นแต่งงานแล้วแต่ครูบอกว่าพี่ต้องเป็นพ่อม่ายอ้าวเวรแล้วไม่ต้องซันนี่ทายหรอกนี่ทายก็ถูกจริงๆแล้วที่มาวันนี้มีทั้งหมดวันนี้ก็คือ1เราเข้าใจว่าซันนี่ไม่มีใครเลยเพราะว่าวันที่น้องซันนี่เสียเนี่ยทางอาสาสมัครรู้ด้วยกันดูเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือในการทำCPR ก่อนแล้วก็คิดว่าจะขึ้นแต่ไม่ขึ้นทางเราก็เข้าไปเก็บแล้วก็บอกว่าแล้วก็ไม่รู้ลูกน้องส่งมาประชาชนมาให้ชื่อนายอะไรวุฒิเนี่ยปราชวุฒิอะไรสักอย่างเนี่ยแต่พอส่งแล้วอ้าวเหมือนกับคุณรู้จักก็เลยบอกอ้าวนี่น้องซันนี่แล้วก็ถามว่ามีญาติไม่เห็นมีญาติไม่มีอะไรแล้วบอกว่าเอกพันธ์ก็บอกว่าโอเคทั้งเรื่องจัดงานทั้งเรื่องโรงทั้งเรื่องอะไรสารพัดทุกอย่างก็จัดดำเนินการให้แต่วันนี้คุณแม่เลี้ยงมานะครับแต่ก็บอกว่าให้เราสองคนดำเนินการเพราะแม่ไม่มีในการที่จะทำให้ลูกนะครับเราก็โอเคยินดีครับยินดีครับภูมิขัดของครอบครัวของทางพี่ซันนี่อะฮะคุณแม่แล้วคุณพ่อเสียชีวิตไปนานหรือยังตอนนี้ยังไม่มีใครทราบผมเรื่องประวัติพวกนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับไม่ทราบจริงๆว่าแต่มีคนที่อยู่บริเวณที่พักของพี่ซันนี่บอกว่าพี่นี่อยู่คนเดียวมาเป็นปีแล้วมึงไม่มีใครไม่มีอะไรเลยไม่เป็นปีเป็นหลายปีที่เขาเห็นไม่มีใครมาไม่มีอะไรเลยแล้วก็น่าจะรู้ว่าเขาไม่มีพ่อแม่แต่ไม่รู้ว่ามีแม่เขาเรียกแม่เลี้ยงมาอยู่ตอนนั้นเองแต่นานๆเขาจะมาหากันทีมาหากันทีมาหากันทีนะครับมาหากันทีก็ถือว่าน่าสงสารนะครับน้องซันนี่นะฮะถือว่าชีวิตเขาต่อสู้มาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนั้นเป็นนักร้องของวงอะไรนะยูโฟนะครับเขาถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ผมรู้สึกโอ้โหคนนี้เขาหล่อมากแล้วก็มาตกใจที่ว่าเขาสวยมากตอนหลังนะครับผมนั่นนะฮะซึ่งโรงศพก็เป็นโรงที่ซื้อครับคุณเอกพันธ์เขาก็จัดการให้นะครับอันนี้คือเราได้ผูกพันได้รู้จักได้ร่วมงานอย่างบ้างครับความผูกพันก็คือไม่ได้ผูกพันอะไรมากมายเลยน้องซันนี่ก็เจอในงานรับรางวัลงานกุศลอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เคยร่วมงานแบบถ่ายละครด้วยกันถ่ายหนังด้วยกันไม่มีนะครับแต่ด้วยความที่เห็นว่าน้องก็คือคนในวงการเดียวกันผมเอกพันธ์เนี่ยบอกแล้วว่าถ้าคนในวงการเดียวกันต้องการที่ให้เราสองคนช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่เรายินดีให้ช่วยนะครับเพราะว่าคนในวงการมันเถื่อนเราต้องรักกันเราต้องช่วยเหลือกันไปตลอดครับผมแล้วคุณหมอจะจัดการหลังจากนี้ค่ะก็สวดวันนี้ฮะวันนี้คือวันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้ววันอาทิตย์เราก็ชาปนกิจเลยนะครับแล้วลงเสาสวดนะครับก็คือวันเสาร์เนาะก็สวดแต่ผมไม่เข้าใจว่าเขาจะอยู่สวดวันเสาร์ทำไมเมื่อกี้ถามคุณแม่คุณแม่บอกเขาไม่รู้บอกแม่ก็ไม่รู้เขาบอกหลานอ่ะสวดวันเสาร์ไม่ดีผมก็เลยถามว่ามีเหตุผลอะไรไหมถ้าไม่มีเหตุผลผมว่าต้องสวดก็คือเมื่อกี้แม่บอกโอเคไม่มีอะไรก็สวดคือต้องสวดนะครับก็คือยืนยันว่าเป็นญ
ยาวเลยยาวครับต้องยาวเลยครับใช่ต้องจบเลยครับก็วันที่24บางทีวันเสาร์เนี่ยพวกเราหรือพวกน้องๆ นักแสดงหรือพี่ๆนักแสดงก็อาจจะว่างกันวันเสาร์ก็จะได้เดินทางมาร่วมใช่ไหมฮะมาร่วมสวดศพเป็นคืนสุดท้ายแต่ถ้าวันเสาร์หยุดไปเนี่ยปุ๊บคือทุกคนอยากอาจจะมาวันเสาร์ก็ได้แต่นี้ขอเรียนนำเสนอไว้นะครับว่าวันเสาร์ตรงนี้เราสวดแล้วนะครับไม่มีวันหยุดนะครับถ้าใครต้องการที่จะเป็นเจ้าภาพในงานศพแจ้งมาเลยแจ้งมาเลยแจ้งเลยที่ที่วัดก็ได้หรือว่าเดี๋ยวจะขอเบอร์โทรศัพท์ทางหลานเขามาให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวทางน้องนักข่าวลองไปถามโทรศัพท์ดูว่าใครจะมีเจตจำนงนะครับว่าจะมาร่วมหรือว่าร่วมกันก็ได้เพื่อนๆมาร่วมแล้วซองที่เขาจะช่วยเหลือเอาให้ใครซองก็ให้คุณแม่เขาให้คุณแม่เลี้ยงเขาเป็นคนจัดการไม่แล้วซองทายาทแม่ทั้งหมดต้องชัดเจนนะครับว่าเราจะหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดในซองถ้าขาดหรือเราเป็นคนจัดการครับใช่ไหมฮะไม่ใช่ทางให้คุณแม่เขาเก็บไว้หมดไม่ใช่เราต้องบอกด้วยว่าด้วยการจัดการทั้งหมด5คืนของเราเนี่ยโอเคสมมติไม่มีเจ้าภาพเลยเราเป็นคนจัดการทั้งหมดแต่ถ้าได้ซองมามันรู้ใครช่วยงานอะไรมาแล้วแต่เราต้องหักค่าใช้จ่ายจากซองก็คือให้แม่เขาดูแลแต่ต้องหักจากซองนะครับส่วนที่เหลือก็ให้แม่เขาไปแต่ถ้ามันขาดถือว่างานทั้งหมด5คืน100,000ได้ซองมาประมาณ20,000ตอนนั้นคือเรารับผิดชอบเองทั้งหมดนะครับเอาตามนี้นะครับเพราะผมเองก็ไม่อยากยุ่งเรื่องตรงนี้ก็คือเหลือได้คุณแม่ถ้าขาดผมก็จัดการให้นะครับชัดเจนสำหรับการเสียชีวิตของพี่ซันนี่ฮะตอนนี้สังคมเหมือนกับมีการตั้งคำถามการปฏิบัติหน้าที่ของทีมที่เข้าไปช่วยเหลืออันดับแรกอะเหมือนกับว่าร่างของพี่ซันนี่เนี่ยถูกวางไว้คือเดี๋ยวจะอธิบายเดี๋ยวคุณเอกพันธ์จะผมอธิบายให้ฟังคืออย่างนี้ครับทางศูนย์เอราวัณนะฮะทางศูนย์เอราวัณซึ่งเป็นศูนย์ที่รับแจ้งมาขอความช่วยเหลือว่าชายหมดสตินะครับอยู่บนห้องนะครับเขาก็ส่งรถเอราวัณเจ้าที่เอราวัณเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเปิดห้องเข้าไปปุ๊บก็สภาพที่เคยที่เห็นอยู่ในภาพนะครับมีอึสุนัขมีอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งไม่สามารถที่จะหัวใจเนี่ยมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะการเต้นระบบหัวใจเนี่ยการเร็วแล้วก็ผิดปกติมากเพราะฉะนั้นผมว่าการเสียชีวิตเดี๋ยวดูถ้ามีการพิสูจน์ศพอะไรก็ต้องถามทางเขาถามเป็นความรู้ครับกับการที่เอาร่างเนี่ยวางไว้ตรงนั้นนะครับควรที่จะเอาไปโรงพยาบาลก่อนหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยคือวางไว้ตรงนั้นน่ะคือขั้นแรกเลยเขาต้องทำ CPR ก่อนทำ CPR ให้ก่อนที่จะไปส่งโรงพยาบาลต้องทำระดับหนึ่งก่อนถ้าคุณไปถึงนะแต่เขามีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่แล้วใช่ไหมเขาต้องทำก่อนแต่ถ้าทำแล้วไม่ขึ้นก็แสดงว่าเสียชีวิตก็ต้องปล่อยร่างไว้ตรงนั้นแล้วคนที่มาเก็บก็คือมูลที่รู้ขนาดอยู่ก็ต้องไปเอาร่างน้องเข้ามาส่งนิติเวชประมาณก็คือเคลียร์ข้อสงสัยใช่ครับสิเขาเคลียร์ข้อสงสัยครับโอเคครับขอบคุณครับ